ครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการทำ GPS แจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน LINE นะครับซึ่งตัว GPS นะครับเรามาดูอุปกรณ์ก่อนนะครับว่าเราจะใช้อะไรบ้างครับตัวอุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์ก็คือตัวนี้จะเป็นตัวโมดูล GPS นะครับ GTU7 นะครับหรือว่าจะใช้เป็น Neo Pokem ก็ได้นะครับซึ่งก็จะมีขา VCC ขากล่าวขา RX ขา TX นะครับที่เราจะใช้นะครับแล้วก็ตัวนี้เลยที่ขับได้ตัวโหนด MCU นะครับ V3 ผมใช้เป็น V3 นะครับซึ่งเป็นตัวที่รับสัญญาณ Wi-Fi นะครับแล้วก็มีพอร์ตบอร์ดนะครับแล้วก็พวกสวิตช์นะครับแล้วก็มีตัวต้านทานตัวต้านทานนะครับไว้ต่อไว้ต่อผู้ดาวนะครับทีนี้ไปดูโปรแกรมนะครับก่อนที่จะไปดูโปรแกรมผมจะเสียบตัว GPS นะครับทิ้งไว้ก่อนเพราะว่าเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะครับเพราะว่ามันต้องรอสักพักนะครับกว่าจะรับสัญญาณได้นะครับเรามาต่อกันเลยนะครับก็เสียบตัวโหนด MCU เข้าไปนะครับแล้วก็เสียบตัวโมดูล GPS นะครับขาด้านขวาสุดนะครับจะเป็น VCC นะครับ VCC นี้ต่อที่3โวลต์ก็ได้นะครับซึ่งช่องนี้เป็น3โวลต์นะครับหรือว่าต่อ5โวลต์ก็ได้นะครับแล้วก็กราวนะครับถัดมาก็เป็นกราวแล้วก็ตอบที่กราวตัวโนด MCU นะครับแล้วก็จะมีขา RX นะครับ RX นี้ต่อขาที่2ครับแล้วก็ TX ต่อขาที่1นะครับขาที่1ของโนดนะครับต่อมาที่ขาTX ของตัวโมดูล GPS นะครับจากนั้นเสียบสาย USB ทิ้งไว้เลยนะครับเพื่อให้มันรับสัญญาณนะครับอันนี้ไฟมันติดสีแดงค้างครับแปลว่ายังถ้าค้างแบบนี้แปลว่ายังรับสัญญาณไม่ได้นะครับถ้าไฟมันกระพริบแสดงว่ารับสัญญาณได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าเว็บมาที่เว็บ Google เลยนะครับเราไปสร้างตัวโทเค็นก่อนนะครับโทเค็น LINE นะครับเราก็เข้ารับแอปนะครับ LINE Notify นะครับกดเข้ามานะครับแล้วก็คลิกตรงนี้เลยนะครับจากนั้นอันนี้ผมได้เข้าบัญชีไว้เรียบร้อยแล้วนะครับชื่อบัญชีของผมนะครับเป็น Mac แล้วก็ไปที่หน้าของฉันนะครับจากนั้นคลิกที่คำว่าออกโทเค็นนะครับเพื่อออกโทเค็นนะครับทีนี้มันก็เหมือนผู้ใช้อีกคนหนึ่งครับที่มันติดต่อกับเรานะครับผู้ใช้อีกบัญชีหนึ่งครับชื่อผู้ใช้นะครับเราจะใส่อะไรก็ได้นะครับผมจะใช้เป็นชื่อว่าโนดนะครับ MCU นะครับก็จากนั้นก็นะครับก็เลือกอาจจะเลือกเป็นกรุ๊ปก็ได้ถ้าเราสร้างกรุ๊ปไว้แล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้สร้างนะครับมาดูกันว่าไลน์ของผมเป็นยังไงนะครับซึ่งไลน์ของผมมีไลน์ notify อยู่แล้วนะครับอันนี้ผมได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าได้ยกเลิกไปแล้วอันนี้มาสร้างใหม่ให้ดูนะครับจากนั้นก็คลิกที่รับการแจ้งเตือนแบบตัวต่อตัวนะครับก็คือตัว LINE Notify หรือว่าตัวโนด MCU เนี่ยมันจะแจ้งเตือนกับเรานะครับก็คือโดยตรงนะครับแล้วก็ออกนะครับจากนั้นนะครับโทเค็นนะครับเราก็คัดลอกมาได้เลยนะครับแล้วกดปิดไปนะครับซึ่งโทเค็นนะครับมันสามารถก๊อปได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าก๊อปจากหน้าเว็บนี้นะครับได้ครั้งเดียวเท่านั้นมันก็จะแจ้งเตือนไปที่ LINE เรานะครับว่าออกโทเค็นใหม่แล้วนะครับทีนี้มาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับว่าโค้ดก็คือฝั่งโค้ดนะครับอันนี้อันเก่าปิดไปโค้ดนะครับที่จะใช้นะครับก็ประมาณนี้โค้ดนี้เลย
ทีนี้ไลบรารีที่ต้องลงนะครับก็จะมีดินนี่ GPS++ นะครับแล้วก็ ESP ไฟล์ตัวนี้นะครับซึ่งไลบรารีก็คืออยู่อันนี้นะครับ2ตัวนี้ต้องลงไว้ที่ได้ C นะครับได้ C โปรแกรมไฟล์86โปรแกรมที่ติดตั้ง Arduino นะครับแล้วไลบรารีก็คือลากมาวางในนี้ได้เลยนะครับลากมาวางในนี้นะครับซึ่งผมได้ลงไว้แล้วนะครับอันนี้คือไลบรารีนะครับมาดูโค้ดนะครับโค้ดนะครับมันจะสื่อสารกับ GPS ก็คือขา D1 นะครับแล้วก็ขา D2 ตามที่เราเสียบไปเมื่อกี้นะครับ GPS ตัวนี้จะติดต่อกับตัวโน้ต MCU จากนั้นโทเค็นนี้นะครับอันนี้โทเค็นเราต้องก๊อปมาเมื่อกี้นะครับอันนี้ผมก๊อปไปแล้วนะครับทีนี้ผมก็สามารถวางได้เลยนะครับเพราะว่าผมก๊อปไปแล้วจากนั้นรหัส Wi-Fi ตัวชื่อ Wi-Fi ก่อนนะครับชื่อ Wi-Fi ก็ชื่อ Wi-Fi นะครับแล้วก็รหัส Wi-Fi ของผมนะครับก็คือต้องอาศัย Wi-Fi ด้วยนะครับหรือว่าปล่อยฮอตสปอตจากมือถือก็ได้นะครับอันนี้จากนั้นก็ต้องต่อสวิตช์ที่ D5 นะครับสวิตช์ D5 ต้องต่อด้วยนะครับเมื่อกดสวิตช์มันก็จะแจ้งที่อยู่ของเรานะครับทีนี้มาต่อสวิตช์ก่อนนะครับสวิตช์ไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็มีตัวต้านทาน 10K นะครับต่อผู้ดาวก็คือขา D5 นะครับแล้วก็ขากล่าวก็มีสวิตช์บวก5โวลต์นะครับแล้วก็อีกขาหนึ่งของสวิตช์ก็ไป D5 นะครับโอเคก็รอตัวGPS ให้ไฟมันกระพริบนะครับเดี๋ยวเรามาอัพโหลดโค้ดได้ก่อนเลยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับต้องใช้ตัวบอร์ดนะครับเวอร์ชันที่ใช้นะครับเพราะว่าผมเคยลองเวอร์ชันที่ใหม่ๆนะครับมันใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับคือต้องใช้เวอร์ชัน 2.4.1 นะครับที่ผมใช้ซึ่ง 2.5 เบต้ามันใช้ไม่ได้นะครับผมลองทดสอบดูแล้วนะครับทีนี้เมื่ออัพโหลดเสร็จนะครับก็รอตัวไฟสีแดงให้ GPS มันกระพริบนะครับโอเคครับก็รอประมาณนึงครับมันก็จะขึ้นตัว Serial Monitor ขึ้นมานะครับเป็นค่าพิกัดนะครับทีนี้เรามาทดสอบกดปุ่มนะครับก็คือกดปุ่มแจ้งเตือนตัวนี้นะครับมันก็เด้งตัว Line Notify นี้ขึ้นมานะครับอันนี้นะครับพอเราคลิกปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นนี่เลยนะครับเป็นมาร์กแดงให้เรานะครับว่าตำแหน่งของโนด MCU หรือว่าตัว GPS นี้มันอยู่ตำแหน่งไหนนะครับอันนี้เราก็สามารถไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับซึ่งมันมีความเที่ยงตรงสูงนะครับมันอยู่
ในซอยมันก็สามารถแจ้งเตือนได้นะครับแต่ต้องรอสักพักหนึ่งก่อนนะครับในขั้นตอนแรกให้มันรับสัญญาณ GPS ได้ประมาณ 5-10 นาทีได้นะครับแล้วแต่สภาพดินฟ้าอากาศด้วยตัวนี้ครับอันนี้เราจะใช้เป็นดาวเทียมก็ได้นะครับซึ่งในโทรศัพท์ของเรานะครับก็ขึ้นได้เหมือนกันนะครับขึ้นแบบนี้เหมือนกันสามารถใช้งานได้เหมือนกันซึ่งเพื่อนๆก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับตัวแจ้งเตือน GPS ผ่านแอปพลิเคชัน LINE ครับเดี๋ยวโค้ดครับผมจะแนบไว้นะครับโค้ดก็อันนี้นะครับเดี๋ยวแนบไว้ใต้คลิปเลยนะครับสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งเอาไปทำกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ